มณีได้มีการโพสต์ภาพล่าสุดคู่กับสาวปริศนาคนหนึ่งที่ได้มีการนะครับเอามือมาปิดใบหน้าเอาไว้ปิดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งหลังจากที่นะแฟนๆได้เห็นภาพก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าสาวปริศนาคนนี้แน่เธอคือกันนะนะฮะใช่หวานใจตัวจริงของหนุ่มเจ้าขุนหรือเปล่านะครับงานนี้ครับชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปว่าสาวคนนี้ก็คือเอิญฟาติมานะฮะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่าเอิญเดอะสตาร์ไอดอลซึ่งสาวคนนี้นะฮะจะใช่เอิญหรือเปล่าหรือนะฮะจะเป็นหวานใจตัวจริงของหนุ่มเจ้าขุนหรือไม่นะครับหรือเป็นการโปรโมทนางเอก MV คนใหม่ไหมเนี่ยคนก็สงสัยกันนะฮะสงสัยสิเพราะว่าเพลงที่กำลังจะปล่อยก็คงจะต้องรอดูหนุ่มเจ้าขุนออกมาตอบเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วมันเป็นการโปรโมทหรือเป็นการยิงแอดหรือว่าเป็นการคู่จริงคู่จริงเพราะว่าเป็นนักร้องศิลปินส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเปิดตัวแฟนนะแล้วยิงแบบว่ารอหรืออาจจะไปถ่าย MV กันถ่าย MV กันแล้วก็เลยมา